สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาพอกันนี่ละพี่น้องตอนนี้กับตีหาก็กำลังสติ๊กนี่พี่น้องตอนเสาร์เนาะช่วงนี้ก็เริ่มแจกสาแล้วพี่น้องตีหาก็ยังเหมือนอยู่ ตอนนี้ตีหาเนาะพี่น้องปกติเราตีจีมจะแจกจังปางเด้มันสิเบิดนานห่อนแล้วมันก็เลยเริ่มเหมือนเร็วเนาะบรรยากาศยังเหมือนเสาร์พี่น้องจำตอนจะเสาร์ก็สิเห็นกระต่ายน้ำทีน้ำท่านี่แหละพี่น้องกระต่ายแลนไปแลนมาให้รถเหยียบยังเมื่อเสาร์นะนี่เขาขี่รถมาประมาณ30นาทีแล้วพี่น้องที่หาครึ่งที่หาครึ่งแล้วนี่เขาก็เดินทางมาชั่วโมงหนึ่งแล้วพี่น้องบรรยากาศเนี่ยตะเวนกำลังขึ้นถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องคนก็กำลังมาต่างเขาฟังผีแต่ว่าฟังผีเขามาต่างหลายแล้วพี่น้องมาต่างหลายแล้วแต่ว่ามาจอดฟังถ้าผีเวลาเมื่ออาจารย์บอกไก่เนาะเพราะว่ามันกวงแห้งพี่น้องเป็นทองไปถึงทั้งพูนพี่น้องกวงแห้งอาจารย์จ้ะตอนนี้เขาก็ซื้อแล้วแล้วพี่น้องวันท้ายวิดีโอตอนซื้อดอกพี่น้องเพราะว่าไข่ฝ่าแห้งเนาะใส่เวลาไปหอดหกโมงต้องให้แล้วก่อน8โมง50นะพี่น้องบอต้องฝ่าวยางเนาะก็จะเทศวิดีโอไปบ่ทันนะก็เลยฝ่าวยางเอาตอนนี้ก็ลังสิมุ่งหน้าไปอีกตลาดนึงพี่น้องเป็นตลาดท็อก4เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา 9:00 น.พี่น้องตอนนี้ก็มาเข้าคิวพี่น้องทางเข้าไปตลาดที่2มาพี่น้องหลังจากที่เฮาไปย่างตลาดเนาะตั้งแต่ตี 5:00 พุ่นแล้วพี่น้องตอนนี้ก็สิ3ทุ่มแล้วมั้งพี่น้องตอนนี้ก็สิ2ทุ่มกับ3ทุ่มแล้วล่ะเขาก็เลยว่าโอ้ไปเฮ็ดจบวิดีโอท่านผู้ชมเบิ่งก่อนนะพี่น้องเพราะว่าค่อยถ่ายวิดีโอมาแค่ประมาณ3นาทีเนาะค่อยก็เลยมาฮอดไอ้ทอก4เนาะพี่น้องมาฮอดทอก4บัดนี้ก็ก็ซื้อของล่ะพี่น้องไปซื้อข้าวตอน 10:00 น.กว่าๆเนาะ 10:00 น.กว่าๆก็ก่อน10ก่อนเที่ยงประมาณก่อน 5:30 น.พี่น้องเขาตัวออกมาข้างนอก 11:30 นาทีนะพี่น้องเขาเข้าไป10:20เนี่ยละพี่น้องเข้าไปเนาะ10:20วันนี้ก็ออกกลับออกมาอีกที่มันเรื่องมากเนาะพี่น้องกลับออกมาอีก 11:30 แล้วก็เข้าไปมาอีกเที่ยงสิเนาะพี่น้องก็จ่ายเงิน2เทื่อกะค่าเขาไปซื้อกับประมาณ6ปอนด์ก็เกิดเรื่องอีกกับข่อยอีกแล้วล่ะพี่น้องช่วงนี้รู้สึกว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกจําแนกเขตพอสู่เก้าพอสาวแซ่บจำแนกเห็นบะเหลียกบะเหลือกบะเหลียกจักเถื่อเนาะตั้งแต่ผุหลาตั้งแต่อันคอยถือมีดเสียบเบื่อเจสิก้าผ่าตัดพอลุงเขาโรงพยาบาลวันนี้มาอันรถซ่อมรถอภิสมมา2เทื่อพี่น้องอยู่ในช่วงเดือนเดียวได้ได้เชื่ออยู่ในช่วงบ่ถึงเดือนสัมบ่จักพี่น้องบ่ถึงเดือนเหตุเกิดนี้บ่ถึงเดือนพี่น้องตั้งแต่ต้นเดือนมาฮอดมื้อนี้นะเหตุเกิดนี้บ่ถึงเดือนเนาะรู้สึกว่ามันเรื่องหลายเรื่องหลายราวแห้งมื้อนี้ก็เกิดเหตุขึ้นอีกคือพ
พ่อหนูเจสิกาเฮ็ดโทรศัพท์เสียพี่น้องไอเฮ็ดโทรศัพท์เสียจักเป็นเฮ็ดเสียอยู่ไสจักเป็นเฮ็ดเสียจักเป็นเข้าลักหรือว่าเฮ็ดเหี้ยแต่ว่าโทรไปบ่ติดนะพี่น้องโทรไปบ่ติดจักมันแนวใดบ่ฮู้นะพี่น้องบ่ฮู้ว่ามันไปเสียหม่องใดนะพี่น้องก็ได้สิซื้อก็สิได้ซื้อเสียเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่อีกเนาะพี่น้องข้อยก็เลยซีเรียสบ่ได้ถ่ายวิดีโอต่อซีเรียสบ่ได้ถ่ายวิดีโอต่อให้เบิ่งนะพี่น้องตอนสิไปซื้อของอยู่ทอก4นะแต่ว่าตอนฮู้ตัวว่าโทรศัพท์เสียนั่นคือช่วงเที่ยงอ่ะนะพี่น้องช่วง 11:55 นี่ล่ะเพิ่นรู้สึกว่าโทรศัพท์เพิ่นเสียเขาก็บ่ฮู้ดอกว่าเราไปลงอยู่ไสพี่น้องเราปกติแล้วเราก็สิเอาอันโทรศัพท์มาเสียบไว้กระเป๋าหลังกางเกงยีนส์น่ะนะมันคงสิหล่นเหี่ยหรือว่ามีคนดึงไปก็บ่จักพี่น้องบ่จักคันแต่ว่าอันข้อยก็บ่แน่ใจนะพี่น้องแต่ว่าคันสมมุติว่าคนเฮ็ดเหี้ยเฮ็ดหยังนี่ข้อยก็มักสิคันเขาเฮ็ดตกนี่ข้อยก็เอิ้นเขาบอกเขานะว่าโทรศัพท์เหี้ยโทรศัพท์หยังแต่ว่าเขาบ่ฮู้นะพี่น้องว่าอันว่ามันเสียได้จังได๋มันเหี้ยได้จังได๋นะโหสร้างหัวมันเถาะเนาะนะแต่ว่าข้อยมีความรู้สึกว่าโอ้รู้สึกความแบบว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกแห้งนะความบัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะบัดนี้บ่แล้วเด้พี่น้องบ่แล้วมื้อนี้สิมาจงไปฟังโดยเฉพาะบ่แล้วเด้บัดนี้แม่ย่าโทรมาว่าแมทธิวบ่ค่อยสบายเพิ่นว่าคล้ายๆว่าอาเจียนล้างกินอาหารจังซี่เนาะก็ให้ไปแม่ย่าก็พาไปตรวจเลือดพี่น้องไปตรวจเลือดเบิ่งกระทาถ้ารอผลวันจันทร์ว่าแมทธิวสิเป็นจังได๋จังซี่เนาะว่าแมทธิวสิอัน เป็นโรคอีหยังบ่โน่นนี่นั่นจังซี่เนาะก็ท่าเบิ่งผลเลือดซั่นซะค่ะพ่อแม่ก็ต้องหาสาเหตุต่อไปว่าเป็นหยังซี่เนาะวันนี้พ่อลุงก็ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่พี่น้องพ่อลุงน่ะพ่อลุงอายแม่ย่าน่ะพี่น้องคันแม่นเอิ้นตามภาษาไทยก็สิเอิ้นว่าประมาณว่าปู่เนาะปู่ใหญ่ประมาณนะปู่ใหญ่ปู่น้อยปู่ใหญ่เนาะแต่ว่าอยู่นี่คือเอิ้นเป็นอังเคิลแอนดี้เอิ้นเป็นอังเคิลนะเป็นลุงนะก็เลยเอิ้นเป็นอังเคิลนั่นซะเนาะแล้วก็อยู่ผู้เดียวเล่าพี่น้องแล้วก็อยู่ผู้เดียวเล่าอยู่ภาคเหนือน่ะก็บ่ฮู้ว่าสิเป็นจังได๋ก็คือเว้าให้ฟังล่ะพี่น้องว่าเราเป็นคล้ายๆว่าเป็นลิซิดวงทวารเลือดออกบ่หยุดนะพี่น้องบัดนี้มันออกบ่หยุดหลายเขาก็เลยให้เลือดนะเมื่อวานนี่ก็แม่ย่าโทรมาว่าเขาให้เลือดบัดนี้เขาก็จะไปส่องกล่องเบิ่งว่าเป็นหยังมันเลือดมันคือบ่หยุดเขาสิเฮ็ดจังได๋ต่อไปก็ท่าฟังเนาะพี่น้องก็ยังบ่ฮู้ว่าอันมันสิจบแบบใดพี่น้องแต่ว่ารถก็ไปซ่อมแล้วพี่น้องรถเอาไปซ่อมแล้วหม้อน้ำหรืออีหยังนี่ล่ะหัวเขาบ่จักมื้อนี้ก็สิมีปัญหามาอีกประตูเปิดบ่ออกอีกพี่น้องโอ้ยก็จะแม่นข่อยยากยังว่าก็จะแม่นข่อยยากจะแม่นช่วงนี้ข่อยซีเรียสจังว่าข่อยบ่ค่อยได้เฮ็ดวิดีโอปานใดก็ต้องขออภัยหลายๆพี่น้องบัดนี้เรื่องของเจสสิก้าเนาะเจสสิก้าก็ผ่าตัดก็ใครแน่ล่ะพี่น้องใครแน่ล่ะไปย่างเลาะได้อยู่ถ่ายวิดีโอมาก็อยู่ดอกประมาณ 2-3 นาทีแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ถ่ายหน้าเพิ่นดอกพี่น้องเพิ่นเวลาถ่ายวิดีโอเพิ่นก็สิอายในจักหน่อยแหละเจสสิก้าเป็นคนขี้อายอยู่พี่น้องเวลาเฮาถ่ายเพิ่นเนี่ยเพิ่นสิถ่ายได้อยู่แต่ว่าหั่นสิไปอินเตอร์เทนเองนี่เพิ่นเฮ็ดบ่เป็นนะพี่น้องเพิ่นก็ถ่ายมาให้อยู่แต่ว่าเขายังบ่ได้มีเวลาเนาะแล้วก็อีกคลิปเก่านึงที่พาเจสสิก้าไปหาหมอฟันก็ยังบ่ได้โดดให้เบิ่งอยู่พี่น้องแต่กันตอนแรกเพราะว่า มันส่วนมากมันสิเป็นเว้าภาษาอังกฤษหลายข้อก็ว่าสิมาแปลทาแล้วทาอีกทาเป็น2นาที3นาทีแต่ข้อก็ยังบ่มีเวลาไปแปลอยู่พี่น้องขนาดคอมเมนต์ข้อยังบ่ค่อยได้ไปตอบพี่น้องขออภัยหลายๆพี่น้องข้อยตื่นตั้งแต่ 04:00 นมื้อเทื่อก็ตื่น 03:00 กว่า 04:00 ข้ามสมหอดบานก็ค่ำก็มืดต้องขออภัยหลายๆพี่น้องข้อยนั้นเมื่อยแห้งนะเมื่อยใจเมื่อยกายเมื่อยซีเรียสสารพัดเนาะแต่ก็บ่ได้เอามันมาเป็นอารมณ์ปานใดดอกพี่น้องข้อยก็อยู่ไปตามธรรมชาติเนาะข้อยก็บ่ได้เอามาเป็นอารมณ์คล้ายๆว่าบ่ได้มาคิดบ่ได้มาซีเรียสปานใดเพียงแต่ว่าอยากมาเว้าสู่ฟังเนาะอยากมีคนมารับฟังรับฟังข้อยแน่พี่น้องข้อยจังสิไปเว้าสู่ให้ไผฟังเนาะมีไผเว้าสู่ฟังก็บอกให้ท่านไอ้ท่านผู้ชมใน YouTube นี่ล่ะฟังเนาะว่าเกิดปัญหาท่านผู้ชมก็อยากให้เว้าไทยข้อยก็เว้าไทยก็เอออาอยู่บ่ได้อยากไปฟังภาษาไทยก็เข้าไปเบิ่งได้เนาะช่องภาษาไทยสุพรรณชาแนลนะพี่น้อง
ก็ไปเบิ่งได้ส่วนมากก็เอออาเอออาอยู่หั่นแล้วบ่แล้วจักเทื่อนะข้อยก็เป็นคนที่ปกติแล้วข้อยเป็นคนบ่ค่อยเว้าได้พี่น้องปกติแล้วข้อยเป็นคนบ่ค่อยเว้าแต่ว่าคันพ่อหมู่พ่อหยังคนไทยคนหยังก็เว้าเก่งอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วข้อยเป็นคนมักสันโดษมักเดียวๆโดดๆดาวเดียวดาวดาวเดียวเดียวโดเดียวเดียวดายประมาณนี้เนาะบ่ค่อยคุยกับไผปานใดเนาะส่วนมากอะขณะกับลูกกับหยังก็บ่ค่อยคุยได้พี่น้องข้อยสิเป็นคนซื่อๆนะพี่น้องเป็นคนซื่อๆคนเงียบบ่ค่อยคุยสุงสิงปานใดเนาะก็เป็นคนแบบแต่ว่าคันเวลาเฮามาอยู่หน้ากล้องจังซี่เฮาก็ต้องเอนเตอร์เทนในจักหน่อยประมาณนี้นะพี่น้องช่วงนี้ก็ซีเรียสหลายอย่างเนาะนี่ล่ะพี่น้องเป็นหยังข้อยคือบ่ค่อยได้เฮ็ดวิดีโอเป็นหยังอีหยังจังซี่นะประมาณนี้ล่ะเดือนนี้รู้สึกว่าเป็นเดือนที่แย่ที่สุดแต่ว่าก็บ่ได้แย่ที่สุดเนาะแต่ว่ามีแต่เรื่องมีแต่เรื่องเนาะตามที่บอกให้ฟังเนาะเรื่องเจสสิก้าเรื่องแมทธิวเรื่องพ่อลูกเรื่องรถเรื่องโน่นเรื่องนี่เรื่องนั่นหลายเรื่องพี่น้องเนาะนั่นล่ะแต่ว่าข้อยก็บอกพ่อเจสสิก้าอยู่ข้อยก็เพราะว่าเราอย่าเราดาวนะพี่น้องอย่าเราดาวเพราะว่าเรื่องมันหลายเรื่องประดุงประดิงประดังมาหลายข้อยก็ว่าซิว่าเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็สะพานไปแต่ว่าเฮาต้องเข้มแข็งตอนที่มันเกิดขึ้นเขาบอกเรามื้อเสาร์นี่นะพี่น้องว่าเฮาต้องเข้มแข็งตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอเวลาผ่านไปมันสิดีเองทุกอย่างมันสิมีคล้ายๆว่ามันสิมีมันสิผ่านไปได้นะพี่น้องบ่ว่าเรื่องดีบ่ว่าเรื่องบ่ดีมันเวลามันสิผ่านไปแล้วมันสิเยียวยาทุกอย่างได้นะพี่น้องเข้าบ่ฮู้ดอกว่ามันสิเกิดดีหรือว่าสิบ่ดีถ้ามันเกิดบ่ดีเฮาก็ต้องประคองตัวเฮานี่ให้มันผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะพี่น้องแต่ว่าซื้อของขายของก็ยังคือเก่าอยู่พี่น้องขายของก็ได้พออยู่พอกินอยู่ไปซื้อของก็ได้ของดีอยู่ประมาณนึงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามีเรื่องให้เดือดร้อนใจนะหลายนะพี่น้องแต่ว่าขอบ่ได้เอามาเป็นอารมณ์นะพี่น้องเฮาศึกษาธรรมะมันก็ดีอยู่มันเฮ็ดให้เฮาแบบมีสตินะพี่น้องเฮ็ดให้เฮามีสติแบบเวลาเกิดอีหยังขึ้นเฮาบ่โวยวายเฮาบ่คำขวนน้ำมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปประมาณนี้เนาะพี่น้องเอาล่ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ล่ะมื้ออื่นขอก็สิไปคาบูเซียตะเซาอีกพี่น้องตอนนี้ขอก็สิเตรียมตัวเดี๋ยวก็สิให้เจ้าเบิ่งพี่น้องขอสิให้เจ้าเบิ่งพี่น้องยังบ่แล้วอยู่เด้เวียกข่อยยังบ่แล้วอยู่ยังหลายอยู่นะแต่ว่ามันก็ค่ำแล้วเนาะก็สิไปอาบน้ำไหว้พระนั่งสมาธิจักหานาที10นาทีปกติแล้วคุณสนั่งไป30นาทีพุ่นพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่ามันเกินหลายเรื่องนะพี่น้องเขาก็เลยบ่ค่อยมีสมาธินั่ง10นาทีก็ถือว่าดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาล่ะคลิปนี้ก็ซ้ํานี่ล่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีหยังดีๆสวยๆงามๆได้สิมาบอกให้ฟังเนาะสวัสดีค่ะเมื่อย